ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาล์มไบค์ไซเคิลชาแนลครับและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือเกียร์ไฟฟ้าของเสือภูเขาที่ราคาประหยัดที่สุดในโลกตอนนี้ก็เป็นไปได้นะครับตัวนี้จาก Wheelstop ชื่อรุ่นว่า EDS Electronic Derailleur System นะครับตัวนี้เห็นพัฒนามาหลายปีแล้วนะเมื่อปีถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเมื่อ6ปีที่แล้วผมได้ไปเที่ยวที่ไต้หวันนะครับผมก็เห็นชุดเกียร์ชุดเนี้ยมันแช่อยู่ในน้ำแล้วมันก็ชิฟของมันไปเรื่อยๆนะครับผมก็แปลกใจว่าเฮ้ยจีนเดี๋ยวนี้มันร้ายนะครับมันพัฒนาขึ้นมาจริงๆแล้วแล้วก็ตอนนี้ในที่สุดก็ได้เห็น Final Product ของตัวนี้สักทีนะครับผมจากเนี่ย EDS รุ่น XO นะครับบอกถึงเรื่องราคากันก่อนถ้าเรื่องราคาเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าชุดเกียร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นเพราะว่ามันแพงเกินไปนะครับตัวที่ถูกสุดในท้องตลาดตอนนี้น่าจะเป็นตัว SRAM GX Access นะครับผม12 สปีดก็ตัวนี้รีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยทำออกมาเนี่ยค่อนข้างเฮ้ยเขาฉลาดนะครับผมเขาฉลาดจากที่ตัว SRAM Access ที่ต้องบังคับให้ใช้แต่12 สปีดอย่างเดียวคุณอาจจะใช้คาสเซ็ตของ Shimano ของ12 สปีดก็ได้แต่ว่าคุณใช้ได้แค่12 สปีดอย่างเดียวแต่ว่าตัว EDS ตัวเนี้ยคุณสามารถเลือกใช้ว่าเกียร์ของคุณเนี่ยเป็นเกียร์อะไรนะครับเริ่มต้นตั้งแต่7 สปีดเฮ้ยบางคนก็ชอบนะครับผมรถเก่าสะสมอยากจะให้ความทันสมัยเข้ามาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่7 สปีดก็ได้7 สปีด8 สปีด9 10 1112สปีดยุคใหม่ปัจจุบันนะครับผมแล้วก็พี่จีนเข้าไปถึงไหนแล้วพี่จีนเข้าไปถึง13แล้วนะครับผมก็สังเกตง่ายๆ LTV ทำเรียบร้อยนะครับผม13สปีดบ้านเราจะกลายเป็น Retrospect 13สปีดก็สามารถใช้ชุดนี้ได้เลยนะครับก็เนี่ยแหละคือความฉลาดของเขาแล้วผมไปนั่งดูเบื้องลึกนะด้านการตั้งเกียร์ต่างๆเนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณซื้อ Shimano หรือว่าถ้าคุณซื้อ SRAM คุณจะมีช่องนะครับในการกำหนดอะแค่โอเคคุณเป็น SRAM คุณจะโดดจากเกียร์นี้มาเกียร์นี้คุณต้องขยับเท่านี้เท่านี้เท่านั้นแต่ว่าเกียร์ตัวเนี้ยมันสามารถกำหนดได้ว่าสมมุติว่าเกียร์ที่10ไปเกียร์ที่11มันยังไม่เนียนคุณสามารถไปตั้งได้ว่าให้เกียร์11เนี่ยมันออกมาอีกนิดนึงแล้วก็เกียร์12ก็ขยับออกมาอีกนิดนึงต่างๆนะครับผมมันสามารถตั้งเซนซิทีฟได้ขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายตอนที่กำลังตั้งเกียร์ดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันสำหรับตัวEDS นะครับผม XO เกียร์ไฟฟ้าจากค่าย Wheeltop ในราคา 18,900 บาทน่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปดูกันไอเอี่ยมเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับผมเคยเห็นแต่รูปเฉยๆในการรีวิวต่างๆโอเคมาแกะกล่องครับสำหรับตัว EDS XO ตัวใหม่นะครับกล่องโหแน่นนะแกะออกมาก็จะมาเจอเป็นวอร์ันทีการ์ดนะครับผมวอร์ันทีการ์ดตัวนี้ก็เหมือนเป็นบัตรขอบคุณด้วยนะครับ Dear user thank you for your trust in choosing our product นะครับก็เดี๋ยวเราจะเขียนวันที่ไปต่างๆในบัตรนี้รับประกัน1ปีเต็มนะครับผมอันนี้เป็นประกันศูนย์ไทยนะส่วนหนังสือนะครับผมก็จะเป็น user manual ต่างๆนะครับก็จะมีวิธีการทำนู่นทำนี่นะครับอยู่ในนี้นะครับก็จะบอกว่าไฟนี้หมายความว่าอะไรทำอะไรยังไงนะครับผมแบตเตอรี่อะไรต่างๆวิธีการชาร์จนะครับผมการใส่ของเคี่ยวต่างๆการล็อกนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าตัวนี้ตัวล็อกของมันค่อนข้างเจ๋งเลยค่อนข้างตกยากนะครับผมแล้วก็ใช้ฐานกระดุมของตัวชิฟเตอร์นะครับวิธีการติดตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวดูใน YouTube ก็ได้นะครับผมหรือมีปัญหาก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในอนาคตนะครับ User Manual ตรงนี้กล่องตัวนี้เป็นกำมะหยี่นะครับผมโอ้พรีเมียมมากในกระทองมาดูด้านในกันนะครับมาดูด้านในกันตอนนี้แบตเตอรี่ที่ให้มานะครับผมแบตเตอรี่จะมีอยู่ทั้งหมด2ก้อนแบตเตอรี่เขามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นอลูมิเนียมนะครับเขามั่นใจว่าตัวเขี้ยวของเขาเนี่ยแข็งแรงพอว่าตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมออกมานะครับผมมี3เขี้ยวแบบนี้อยากเทียบกับตัว SRAM มั้ยพอดีผมมี SRAM อยู่พอดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาเทียบให้ดูนะครับนี่คือแบตของ SRAM เอาออกก่อนนะครับแบตของ SRAM จะเล็กกว่าได้ชัดเจนนะครับผมเห็นได้ชัดเจนตัวแบตของเขาเนี่ยที่ต่างประเทศเขาอยู่ใน YouTube นะครับผมรีวิวกันแล้วว่าใช้ได้กันเป็นเดือนนะครับผมแต่ว่าความจุมันเยอะกว่าน้ำหนักก็เลยเยอะกว่านะครับผมตัวนี้น้ำหนักของแบตอยู่ที่46กรัมส่วนตัว SRAM น้ำหนักอยู่ที่เพียง24กรัมนะครับผมแตกต่างกันเยอะมาก
นะฮะข้อดีของมันก็คือชุดเนี่ยอัปเกรดคิดตัวเนี้ยมันให้แบตมา2ก้อนนะครับผมมีก้อนนึงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าออกไปทัวริงนะครับผมหรือออกไปแข่งขันอะไรไปก็เตรียมไว้อีก1อันนะครับผมเพื่อความมั่นใจมีปัญหาแบตหมดก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเขาแถมมาให้ไม่ต้องซื้อแยกนะครับตัวนี้คือแท่นชาร์จครับมีแท่นชาร์จให้นะครับตัวแท่นชาร์จก็จะใช้กับตัว USB-C นะครับผมเนี่ย USB-C ก็จะเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีฐานกระดุมให้เมื่อกี้ผมแกะไปแล้วเรียบร้อยละแต่ว่าอันนี้มาถ่ายแก้ใหม่นะนะครับก็จะมีฐานกระดุมให้ฐานกระดุมไปใส่ไหนฐานกระดุมก็จะใส่อยู่ในนี้นะครับผมอยู่ตรงหลังนี้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูว่าฐานกระดุมใส่ง่ายติดตั้งง่ายเพียงใดก็ใช้เหรียญนะครับผมเปิดเฉยๆใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ปิดตัวฐานกระดุมนี่ไม่ห่วงครับผมเพราะว่าใช้ได้นานมากๆนะครับผมกว่าจะหมดนะครับเป็นปีอ่ะแล้วก็ปิดนะครับฟังก์ชันง่ายๆนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะอยู่ฝั่งข้างขวานะครับผมอัพชิปดาวน์ชิปต่างๆนะครับผมก็จะมีไฟบอกว่าอ่ะมันมีฐานอยู่นะนะครับผมส่วนตัวนี้คือตัว adjustment นะครับผมก็คือการตั้งเกียร์ต่างๆที่ให้ตีนผีมันตรงนะครับผมแค่เรากดขึ้นมันจะกลายเป็นโหมด setting ถ้ากดลงมาก็จะกลายเป็นโหมดธรรมดานะครับผมการ setting ของมันง่ายมากๆเลยแค่มีปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับตัวมือตัวนี้น้ำหนักก็จะอยู่เพียง61กรัมเท่านั้นนะครับวัสดุดีนะแบร็คเก็ตก็เป็นอลูมิเนียมนะครับผมตอนแรกผมเห็นนึกว่าเป็นพลาสติกไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับฝาใต้นี้เป็นพลาสติกแต่ว่าด้านบนนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับปุ่มก็เอนเกจได้ดีนะสูงดีนะครับนะครับโอเคต่อมาคือไฮไลท์ของเราก็คือตัวตีนผีนะครับผมวัสดุค่อนข้างดีเป็นอลูมิเนียมนะครับระบบครัชซิสเต็มไม่มีนะครับแต่ว่ามันมีความแข็งของมันในตัวแล้วเขาไปทดสอบกับเทรลแล้วนะครับผมต่างประเทศหรือว่าของจีนเองเขาก็จะไปโดดให้ดูนะครับผมก็โซ่ก็ไม่ได้ตกอะไรนะครับผมถือว่าใช้งานได้ดีส่วนตัวพูลลี่ของมันนะครับผมก็เป็นแบริ่งให้เรียบร้อยลื่นไหลดีนะครับผมเคจก็เป็นตัวอลูมิเนียมนะครับหน้าตาถือว่าดิบดีนะไม่ได้ขี้เลยนะครับผมโอเคมาดูการแกะแบตกันนะครับผมการแกะแบตของตัวเนี้ยมันจะมีล็อกอยู่นะครับผมมันก็จะให้เราโอเพนตรงล็อกก่อนแล้วเราถึงจะสามารถกดได้นะครับกดได้ปุ๊บออกมานะครับง่ายดายตรงขอบนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับทนทานใส่แบตเข้าไปอลูมิเนียมตรงนี้นะครับผมใส่เข้าไปคลิปอ๋ออันนี้เป็นล็อกมันนะครับคลิปแล้วก็ล็อกแค่นี้เองครับเรียบร้อยไฟติดเรียบร้อยนะครับมาดูการใช้งานนะครับอันนี้เซตค่าไว้ไปเรียบร้อยนะครับผมคือ12สปีดนะนะครับอันนี้ก็12เนาะ11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไปต่อไม่ได้นะครับ12สปีดก็เซตได้7ถึง13สปีดเซตได้เลยนะครับผมมาดูความรวดเร็วกันเราจะมาเล่นดับเบิลแท็บได้ไหมเอ่ยบางครั้งเราอยากขึ้นทีละ2นะครับผมมันกด2ทีนะครับถือว่าเร็วนะนะครับถึงจะไม่ดับเบิลก็ตามแต่มันจะขึ้นมอเตอร์2ครั้งทริปเปิลครับนะครับเร็วนะนะครับกดค้างล่ะกดค้างก็จะลงมาเลยนะครับถือว่ารวดเร็วไม่ขี้เหร่เลยนะครับมาดูน้ำหนักกันนะนะครับผมน้ำหนักช่างคู่พร้อมแบตเตอรี่นะครับผมก็น้ำหนักที่ออกมาอยู่ที่423ซึ่งเมื่อตอนที่เขาเทียบนะครับผมนี่เขาช่างมาได้422เขาเทียบกับ SRAM XX1 นะครับผมตัวนี้คือตัวไฮคลาสของเขานะครับน้ำหนักอยู่ที่457ชุดนี้เบากว่าตัวท็อปของสาย SRAM ด้วยซ้ำครับสำหรับน้ำหนักถือว่าเบาใช้งานได้ดีนะครับผมวัสดุที่มันเป็นปัญหาของเก่าๆนะครับผมพวกการยึดอะไรต่างๆ SRAM ตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยชอบหักนะครับผมตรงติ่งเนี้ยชอบหักเป็นพลาสติกเฉยๆแต่การใส่ของ SRAM ง่ายกว่านะครับนะครับขึ้นลงง่ายกว่านะครับแต่ก็ใช้กันนานแล้วเหมือนกันนะ SRAM นะครับผมตัวนี้รู้สึกใส่ง่ายกว่าตัวนี้ใส่ยากกว่านิดนึงแต่ว่ามันคงกว่า
มีแบตให้อีกก้อนหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับผมจะได้รู้ว่ามันง่ายขนาดไหนก่อนอื่นเลยเนี่ยอันนี้คือ Twitter Overlord นะครับผมเป็น Full SaaS ฝั่ง Twitter Carbon Fiber ราคา 39,900 บาทเท่านั้นมาพร้อมกับเกียร์ Dior นะครับผม M6100 12 Speed 1:12 นะครับ11:50เดี๋ยวเราจะมาเอาเกียร์ไฟฟ้าใส่กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะไม่เอาออกนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นรถใหม่รถขายนะครับผมแต่แค่จะเอาห้อยไว้เฉยๆให้ดูกันนะอย่างแรกนะครับผมเอาโซ่ออกเอาตีนผีออกนะครับแล้วก็ตัวชิฟเตอร์เอาออกสายเสยไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับผมไปลุยกันเอาปลอกแฮนด์ออกเอาเบรกออกมาแล้วก็เอาชิฟเตอร์ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวชิฟเตอร์ของเราไปนะครับถ้าดูไม่ผิดน่าจะมุมนี้ถูกละนะครับใส่ขาไว้ก่อนแล้วติดตั้งประมาณนี้นะครับถ้าเราปั่นจริงเราก็จะอยู่ขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้อ้าวมันดิ้นอ่ะตีนผีครับมาใส่ตีนผีครับเอาลิมิตออกให้หมดก่อนนะครับผมการตั้งเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ชิฟติ้งเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ตัวลิมิตสกรูนะครับผม LH ในการกำหนดในการค่าเริ่มต้นอีกต่อไปเพราะว่ามันเป็นเมมโมรีนะครับเป็นความทรงจำเป็นการเซตติ้งของตัวมอเตอร์เพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับผมก่อนเริ่มทุกอย่างเลยเนี่ยต้องเอาลิมิตออกให้หมดนะครับผมอย่าให้ตัวลิมิตดันไว้อยู่นะเดี๋ยวมอเตอร์อาจจะเสียได้นะครับผมตอนนี้ถ้ามาดูด้านหลังเดี๋ยวผมยังด้านหลังให้ดูนะครับตัวนี้กับฟันนะครับผมตัวพูเล่ด้านบนเนี่ยยังไม่ตรงกับตัวฟันด้านบนนะครับผมจะเยื้องกันนิดนึงผมจะขยับนะครับผมจะเป็นแบบไมเนอร์ทริมเข้ามาจิ๊ดๆๆๆนิดเดียวนะครับผมให้มันตรงกันนะครับผมวิธีการทำง่ายมากของตัว EDS นะครับผมก็คือการกำหนดค่าในนี้ครับเนี่ยครับมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ให้ดูปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเปิดเข้ามาคล้ายๆว่าเป็น setting mode นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาออกไปตั้งให้มันตรงนะครับแล้วก็กดขึ้นหรือลงเห็นไหมครับมันจะขยับเล็กน้อยในการตั้งนี่คือเข้านี่คือออกผมจะออกมาอีกนิดนึงนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราไปเซตอีกทีนึงก็ไปเซตตอนที่ขึ้นข้างบนครับป่ะใส่โซ่กันทวีหมุนเลยครับอุ๊ยผมลืมใส่สายไม่ได้ใช้นะครับมาดูกันผมจะกดนะดังอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็สามารถตั้งบนนี้ได้เลยนะครับหมุนจุกอาจจะเงียบอ่ะนี่ยิ่งดังเงียบละนะครับแล้วเสร็จแล้วก็กดปุ่มให้ไปใช้ฟังก์ชันปกติขึ้นเฮ้ยเร็วนะ
เรียบร้อยครับง่ายมากเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งอะไรเลยนี่คือ12สปีดกดอีกก็ไม่ได้แล้วนะครับผมต้องไปตั้งในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Viewtop สามารถเซตได้ว่าจะเอา7หรือ13สปีดนะครับผมเดิมๆออกกล่องมาเป็น12สปีดเดี๋ยวมาดูความเร็วกันแล้วก็มาดูความสวยงามด้านนี้กันนะครับเนียนมากครับเนียนมากอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าอันนี้ถือว่าเนียนนะครับแล้วก็ง่ายมากเร็วมากเอาผมจะชิปทีเดียวลงหมดเลยครับทีเดียวขึ้นหมดเลยครับสุดยอดครับเนียนครับอ่ะให้ขึ้นทีละฟันนะครับเนียนทีละฟันก็เนียนโอเคครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งที่ทำก็คือเรามาตั้งตัวลิมิตสกรูนะครับผมก็คือลงมาตัว H ล่างสุดอันนี้จะใช้หกเหลี่ยมเบอร์3นะครับผมแล้วก็หมุนตัวลิมิตแค่ให้ชนนะครับผมอันนี้คือการตกเฉยๆให้ชนนะครับถ้าเราไปดันมันมอเตอร์อาจจะเสียได้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปข้างบนสุดโอ้เนียนเนียนเนียนนะครับแล้วก็ไปล็อกกับตัว H limit screw นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ชนนิดเดียวนะครับแล้วก็ถอยครับเรียบร้อยการติดตั้งเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยครับว่าการติดตั้งจริงๆแล้วผมติดตั้งถ้าไม่ถ่ายภาพแบบนี้นะครับผมสามารถติดตั้งเสร็จภายในเวลา5นาทีและ5นาทีเนี่ยจะเป็นการติดตั้งแค่ครั้งเดียวของรถจักรยานคันนี้เลยนะครับผมไม่ต้องไปสนว่าอนาคตตัวเคเบิลของเรานะครับผมจะยืดสายเฮาสิ่งของเราจะเป็นสนิมอะไรต่างๆนะครับผมไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเลยเนี่ยผมไม่ได้ใช้สายเลยนะครับมันง่ายมากๆเกียร์ไฟฟ้าในยุคนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะจับต้องกันไม่ได้เลยมันแพงมากๆเลยแต่ตอนนี้ราคาแค่ 18,900 บาทยังไม่พอเป็นประกันศูนย์นะครับผม1ปีเต็มคุ้มค่านะครับผมว่าคุ้มค่าถ้าคุณกำลังจะซื้อแบบชุดเกียร์อะไรสักอย่างนะครับผมถ้ามันแบบดีๆหน่อยไฮเอนด์หน่อยก็ลองพิจารณาดูครับผมว่ามันโอเคจริงๆนะครับกันน้ำไหมกันนะครับจุ่มน้ำลุยน้ำนะครับผมน้ำท่วมปั่นนะครับไม่มีปัญหากันโคลนนะครับสิ่งสกปรกอะไรต่างๆไปลุยโคลนลุยอะไรลุยเต็มที่ครับไม่เสียไม่พังกลับบ้านมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บสามารถใช้แรงน้ำแรงดันสูงนะครับผมฉีดได้เลยฉีดล้างปกติได้เลยนะครับผมเหมือนชิ้นงานชิ้นนึงอะทุกวันนี้ตัวดูเรสผมก็ฉีดน้ำล้างอย่างนั้นเลยนะครับผมเพราะว่ามันกันน้ำนะครับ1ปีเต็มรับประกันเล่นกันให้สนุกเต็มที่ในราคาครึ่งเดียวของแบรนด์ไฮเอนด์ 18,900 บาทก็ตอนนี้ร้านปาล์มไบค์มีเลยนะครับผมเดี๋ยวคันนี้ก็จะดิสเพลย์อยู่ที่ร้านอยากลองดูนะครับผมมาลองที่ร้านปาล์มไบค์มีเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ยังเป็นของใหม่อยู่เราไม่ได้ออกไปปั่นนะครับผมช่วงนี้บ้าเสือมอบอยู่นะครับก็ลองมาดูที่ร้านก็ได้โอเคครับลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปาล์มไบไซเคิลคัดสรรมาให้คุณเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ